ชมพู่อารยาแอบใบ้แล้วเผยที่มาชื่อลูกสาวแฟนคลับแห่ทายสนั่นรอคุณพ่อน็อตปล่อยโป๊ะชมพู่อารยาเผยที่มาของชื่อลูกสาวแอบใบ้เป็นชื่อที่คาดไม่ถึงด้านบรรดาแฟนคลับแห่ทายสนั่นทำเอาหลายคนตื่นเต้นกันใหญ่นับถอยหลังอยากเห็นเบบี้ตัวน้อยของคุณแม่ซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตและคุณพ่อน็อตวิษรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยก่อนหน้านี้คุณแม่ชมพู่ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่3ซึ่งเป็นลูกสาวอย่างสมใจหลังจากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาใช้ความพยายาม4ครั้งกว่าจะมีข่าวดีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับลุ้นหนักมากอยากรู้ชื่อลูกสาวของทั้งคู่แล้วล่าสุดชมพู่อารยาเปิดใจถึงชื่อลูกสาวคนแรกผ่านรายการสามแซ่บว่าชื่อลูกสาวคุณพ่อน็อตเป็นคนคิดโดยคิดไว้นานแล้วตั้งแต่เพิ่งคลอดลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุเลยจากนั้นคุณพ่อน็อตก็มาขายชื่อลูกสาวให้แม่ชมพู่ฟังซึ่งตนเองตอบกลับว่าโอเคซื้อชอบส่วนคำใบ้ของชื่อลูกสาวคือเป็นชื่อที่คิดไม่ถึงแต่อุกตอบว่าชื่อดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าคุณพ่อน็อตไม่ปล่อยโป๊ะซะก่อนก็จะเปิดเผยช่วงคลอดเลยทำเอาบรรดาแฟนคลับแห่ทายสนั่นทั้งชื่อเมฆขลาเนื่องจากชื่อนี้เข้ากับชื่อจริงของคุณแม่คืออารยาในขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งทายว่าน้องเรนนี่น้องอารยาน้องสายรุ้งน้องสโนนและน้องฟ้าใสส่วนแฟนคลับอีกส่วนหนึ่งดาวไม่ถูกรอคุณพ่อน็อตปล่อยโต๊ะดีกว่าขอบคุณรายการสามแซ่บ Big Brother เปิดบริษัทเป็นของตัวเองหลังรุกหนักจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามอีกครั้งหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับติ๊ก Big Brother หรือติ๊กกนิษฐรินหรือชื่อปัจจุบันกุ้งพลอยกนิษฐรินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และแม่ของลูกสาวน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊ก Big Brother และหนุ่มสอนรามนั้นได้เลิกรากันไปด้วยสาเหตุที่ทางด้านติ๊ก Big Brotherนั้นติดพนันและมีหนี้สินรุงรังจนทางด้านอดีตสามีทนไม่ไหวติ๊ก Big Brother เปิดบริษัทติ๊ก Big Brother เปิดบริษัทเป็นของตัวเองหลังรุกหนักจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามอีกครั้งและดูเหมือนว่าการเลิกราในครั้งนี้จะเป็นการจบไม่สวยเนื่องจากข่าวเช้าต่างๆของติ๊ก Big Brother ซึ่งในตอนแรกทางด้านหนุ่มสอนรามถึงขั้นไม่ให้เจอกับลูกสาวน้องวีจิจนกลายเป็นประเด็นดราม่าจนกระทั่งได้มีการคุยกันและได้ให้ติ๊ก Big Brother คุยกับลูกสาวทางวิดีโอคอลแทนเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงยังไม่อยากให้มาเจอติ๊ก Big Brother เปิดบริษัทซึ่งก่อนหน้าก็ทำเอาฮือฮาเมื่อทางด้านติ๊กBig Brother พูดแบบไม่อายประกาศจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมชวนออกเดตหลังได้ออกมาโพสต์รูปภาพของอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวีจีแม่ขออนุญาตจีบป้าป้าหนูได้ไหมน่ารักง่าผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมาจุ๊บทีหนึ่งส่งใจ I love you 2ว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพ้อแปะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันเพื่อเป็นจริงรักเดียวของฉันแอดมีจีบเดอะแอปปีตากติ๊ก Big Brotherเปิดบริษัทล่าสุดทางด้านติ๊ก Big Brother ได้ออกมาเผยความสำเร็จอีกขั้นหลังเจ้าตัวได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองในชื่อมาม่าวีจิคอมพานี Ltd.บริษัทมาม่าวีจิจำกัดพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าตั้งใจทำงานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีภาระอีกเยอะภารกิจเธอยังไม่เสร็จจงให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆกุ้งพลอย.ขอบพระคุณพ่อบังเกิดเกล้าและพ่อบุญธรรมพ่อแกละพระวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ค่อยสั่งสอนด้วยธรรมะให้เดินทางที่ถูกที่ควรนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่จะสร้างประติมากรรมใหม่ให้ลูกดู
แอดวีจิตเดอะแอปปิตักเพราะคนนี้ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ช่วยประคับประครองกุ้งพลอยตลอดมานะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้ไขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจเย็นติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดบริษัท สาวนักรักเผยอยากแซ่บ 1,000 คนก่อนอายุ 30 หลังนัวชาย 50 คนในคืนเดียวสาวนักรักเผยอยากแซ่บครบ 1,000 คนก่อนอายุ 30 ปีหลังนัวผู้ชาย 50 คนในคืนเดียวแถมเตรียมจัดปาร์ตี้เซ็กครั้งใหญ่เร็วๆนี้คาสมีสควิดนางแบบสาววัย 24 ปีจากไมอามี่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากำลังมีความสัมพันธ์แบบมีคนรักหลายคนแถมยังเข้าร่วมปาร์ตี้เซ็กเพื่อเก็บแต้มให้กับตนเองโดยเธอมีเป้าหมายที่จะแซ่บกับผู้ชายให้ครบ 1,000 คนในอีก 6 ปีข้างหน้าคาสมิมีรายได้นับล้านจากเว็บไซต์สร้างเนื้อหาสุดเซ็กซี่ Only Fan อ้างว่าเรื่องเซ็กคือภารกิจในขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเธอบอกตามตรงฉันเริ่มไม่นับจำนวนคนหลังจากคนที่98หรือมากกว่านั้นฉันเคยเขียนจำนวนคนทั้งหมดไว้ในลิสต์ลับว่าคนไหนนัวทำให้หัวใจอิ่มเอ็มหรือคนไหนที่ฉันเริ่มมีความรู้สึกต่อพวกเขาฉันมีภารกิจชีวิตที่แปลกประหลาดก็คือการแซ่บกับผู้คนจากทุกประเทศแต่ในที่สุดฉันก็ต้องลบรายชื่อต่างๆเพราะแฟนเก่าของฉันพบมันจากนั้นเขาก็โกรธจัดมากๆเลยภาพจากแจมเพรสแอดนอตคาสมิสเวิลด์คาสมิเล่าประสบการณ์ที่คิดว่าเธอเก็บแต้มได้ถึง500คะแนนเมื่ออายุ21ปีหลังจากไปปาร์ตี้เซ็กหมู่ครั้งหนึ่งเธอยังอ้างว่านัวกับผู้ชาย50คนในคืนเดียวหลังจากไปงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันแรกเธอกล่าวว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันไปงานปาร์ตี้สวิงกิ้งหรือเปลี่ยนคู่นอนเพราะมันสามารถช่วยทำตามแรงกระตุ้นทางเพศของฉันได้ฉันต้องการขจัดความอัปยศของตัวเองด้วยการเก็บแต้มจากการแอบแซ่บให้สูงและสนุกไปกับการใช้ชีวิตซึ่งฉันก็ไม่สนว่าใครจะคิดเกี่ยวกับร่างกายของฉันเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องของพวกเขาภาพจากแจมเพรสแอดนอตคาสมิสเวิลด์ไม่ต้องห่วงนะฉันสบายดีปลอดภัยไม่มีโรคฉันใช้ถุงยางป้องกันเสมอแถมยังเข้ารับการตรวจสอบร่างกายเป็นประจำฉันวางแผนปาร์ตี้เซ็กครั้งใหญ่กับเพื่อนๆของฉันและบันทึกฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนพิเศษถ้ามันตรงกับวันเกิดครบรอบ30ปีของฉันฉันอยากได้ข้อความวิดีโอจากแฟนๆที่เคยสนับสนุนฉันอยู่เบื้องหลังสเปคผู้ชายที่ฉันชอบคือคนที่มีประสบการณ์ลีลาเลิศและรู้ว่าเขาชอบอะไรส่วนผู้ชายประเภทที่ใส่ใจและจุกจิกเรื่องแบบนั้นจะถูกเทอย่างรวดเร็วและเราก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกนอกจากนี้ฉันแค่ต้องการเดทกับผู้ชายที่เป็นนักล่าแต้มที่มียอดแซ่บจำนวนใกล้เคียงกันเท่านั้นขอบคุณที่มาจากเดลี่สตาร์กู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีขับหลงตาม GPS ได้แล้วจมเจ้าพระยาลึก6เมตรกู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตามได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พบกระจกด้านคนขับถูกเปิดออกจากกรณีนายธีรพัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีลูกชายเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ตาม GPSไปเจอกับทางริมแม่น้ำที่เปิดช่องเอาไว้คล้ายกับว่าสามารถขับตรงไปได้ประกอบกับความมืดทำให้เกิดอุบัติเหตุพุ่งตกแม่น้ำและเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวสาวเล่านาทีก่อนแฟนหนุ่มลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS จนตกน้ำล่าสุดวันที่9พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยพยายามนำเอาถังน้ำมัน200
ลิฟต์มาทำทุ่นเพื่อให้รถแบ็คโฮได้รากรถยนต์ของผู้ตายขึ้นมาจากน้ำลึกประมาณ6เมตรห่างตลิ่งกว่า200เมตรเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะกระแสน้ำเชี่ยวและเกิดโคลนลอยน้ำขุ่นมากอีกทั้งรถยังติดกับตอไม้ใต้น้ำนักประดาน้ำต้องดำน้ำลงไปเอาเชือกเกี่ยวหลายรอบและรถแบ็คโฮเกิดติดโคลนกู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS ได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS ได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างไรก็ตามช่วงเช้ามืดวันนี้เจ้าหน้าที่ปรับแผนด้วยการย้ายรถแบ็คโฮเข้าไปใกล้ให้มากที่สุดจากนั้นใช้เชือกขนาดใหญ่เกี่ยวล้อรถที่ติดกับกอไม้ทั้ง4ล้อแล้วใช้รถแบ็คโฮลากขึ้นมาจากน้ำที่ละนิดจนสามารถนำรถเข้าฝั่งได้เพื่อนำไปตรวจสอบเบื้องต้นเป็นรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดสภาพสมบูรณ์แต่กระจกด้านคนขับถูกเปิดออกโดยคาดว่าผู้ตายน่าจะเปิดออกจากรถหลังเกิดเหตุตกน้ำโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยกมานำรถคันดังกล่าวไปไว้ที่สภ.เมืองนครสวรรค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป